หากว่าคุณกำลังมองหาเนื้อคู่ต้องรถสีชมพูคันนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์ครับและนี่คือการขายอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้รีวิวไม่รีวิวบางคนก็บอกว่าพี่ครับเอารถมารีวิวให้ผมหน่อยคำว่ารีวิวสำหรับเราคือการพูดในสิ่งที่เราเห็นครับผมพูดในสิ่งที่เราใช้แต่ไม่ได้บอกราคาเพราะไม่ได้ขายแต่ครั้งนี้เราจะมาบอกราคาว่าเราจะขายขายครับร้อนแล้วตอนรีวิวมากๆธนาคารโทรถามคุณโอมครับไม่จ่ายเลยหรอครับรถคันนี้เป็นรถ Honda Freedปี2012นั่นเองครับ22ใช่ครับ22เนี่ยยังไม่ไมเนอร์เชนยังไม่ไมเนอร์เชนมันจะไปไมเนอร์เชนประมาณ213 13 14 15ว่านไปอะไรที่บอกว่าไม่เชนต้องมาดูครับมาใกล้ก็หนึ่งคือใบหน้าใบหน้าถ้าเป็นตัว Honda Fit เชนจะเป็นโครเมียมโครเมียมแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นโครมดำไอ้ส่วนต่อมากันชนไม่เหมือนกับหน้าไม่เหมือนแล้วต้องสั่งกันต่อเอ้ยสีนี้ไม่เคยเห็นในโรงงานต้องบอกแบบนี้ไม่มีครับผมสีนี้เราทำเองใช่แล้วเนื่องจากว่าลูกค้ามาเป็นพื้นฐานสีชมพูอยู่แล้วสีชมพูแต่เราเองก็เฮ้ยขอเติมแต่งลูกเล่นเข้าไปหน่อยครับอันนี้จะมีเอฟเฟกต์มุกน้ำเงินเขาเรียกมุกน้ำเงินใช่ครับออกแดดออกแสงมองเหลือบๆน้ำเงินสักนิดนึงนิดนึงโดยรวมก็สวยดีรถเดิมสีอะไรวะสีบอลเงินอ๋อรถเดิมสีบอลเงินใช่ครับคันนี้ก็ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถมาเรียบร้อยแล้วครับเรื่องของการชนไม่มีพวกไอ้นี่ยังอยู่อยู่เลยรูน็อตด้านในครับยังกลมอยู่เลยโอเคนะคันนี้เราเคยทำสีนี้ไปแล้วรอบนึงนะใช่สวยมากสมัยก่อนสมัยก่อนมาแล้วใช่แล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซื้อไปอยู่แถวเนี้ย 3,000 น่ารักเลยน่ารักเลยคันสีนี้ครับผมครับแล้วก็มี S ไม่ใช่ S แดงเคยบอกว่า S แดงไม่ได้มันแดงไงเหี้ยทองขนาดนี้โหมาอารามเลยมี S ทองครับผมเอามาดูต่อครับเบียกมาในส่วนของตัวล้อนะครับล้อก็เป็นลาย RE 30ครับมาพร้อมกับยางใหม่คุณใช้ไปยาวๆเลยใช่แล้วคอนดักฟิกของเราทุกคันใช้ยางใหม่ทุกคันถูกต้องคุณใช้ยาวๆเลยยาวๆหมายความว่าเอาไปไม่ต้องกังวลเรื่องล้อเรื่องยางเพราะว่ายาง1ชุดเนี่ยมันจะใช้ได้สักพักเลยนะผมว่านานประมาณ2 ปี2ปีเลยถ้าไม่ได้คุณตะบี้ตะบันเบิร์นยางพับรถควันท่วมมึงใช้ได้นานแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้เอาจริง2ปีนิดๆได้แต่อย่าไปเกิน4ปีเลยเอาโห4ปีก็เหมือนรองเท้าเราอะคุณวางไว้เฉยไม่ได้ใช้กรอบอะกรอบโอ้โหเจอพื้นเป็นไงมันไม่เอากันเลยนะมันแน่นนะมาดูภายในรถคันนี้กันบ้างเดี๋ยวพี่เอกมาครับผมเรามาถึงภายในกันบ้างครับรถคันนี้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าครับถามว่าเฮ้ยเบาะผ้าเป็นตัวโลหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับจริงๆแล้ว Honda Fit มาจากอินโดนีเซียเนี่ยรถเกือบทุกคันเกือบใช้คำว่าเกือบเลยละกันก็เป็นเบาะผ้าแล้วส่วนใหญ่ใช่ครับอันนี้ว่าเป็นเบาะหนังไม่หนังก็ว่ากันไปตอนขายจะทำเป็นเบาะหนังหรือเบาะผ้าก็ว่ากันไปใช่แล้วครับและเบาะผ้านี้ข้อดีของมันคือถ้าจอดตากแดดขึ้นไปนั่งไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นเบาะหนังแล้วเหมือนมอไซค์อ่ะโอ้โหสะดุ้งตูดเลยมึงเคยวะนั่งเข้าไปตอนเด็กๆอ่ะมอไซค์จอดตากแดดอ่ะไอ้เหี้ยขึ้นไปโอ้ยไอ้เหี้ยสะดุ้งใช่เบาะรถยนต์ก็เหมือนกันฉะนั้นนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างชอบเบาะผ้าซะมากกว่าแต่ข้อเสียมันคือเป็นฝุ่นง่ายดูแลยากดูแลยากแต่โดยส่วนตัวชอบแต่รถคันนี้ครับมีการทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยรถคันนี้ภายในสวยเลยใช้คำว่าสวยเลยครับผมนะครับรถคันนี้วิ่งมาแล้ว 176,000 โลแค่นั้นนะครับ 176,000 โลรถคันนี้เป็นกิออโต้เป็นตัวประตูไฟฟ้า2ข้างแต่ถ้าเป็นตัวโลสุดๆเลยประตูจะไม่ไฟฟ้าเลยประตูสไลด์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่จะไม่ไฟฟ้าเปิดปิดมือเอาเปิดปิดมือใช่ครับตัวท็อปของตัวนี้ก็คือมีเนวิเกเตอร์แต่เนวิเกเตอร์เป็นเนวิเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งเอาไปมึงก็เปลี่ยนกันอยู่ดีใช่ครับผมสรุปรวมแบบนี้เลยครับว่าฮอนด้าฟีดที่เขาเล่นกันเล่นประตูไฟฟ้าอย่างเดียวถูกต้องไปประตูเปิดมือเขาไม่ค่อยเล่นราคาเลยไม่ค่อยมีถูกต้องครับคุณจะเอารถประตูเปิดมือไปทำเป็นประตูไฟฟ้าได้ไหมคำตอบคือได้ประมาณ 5-80,000 ใช่ฉะนั้นก็หาตัวแท้เลยดีกว่าซื้อไฟฟ้าดีกว่าใช่ฮะประตูไฟฟ้าเปิดแบบนี้เปิดสินี่แบบนี้ครับนี่คือประตูไฟฟ้าของมันนะครับครับผมภายในก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะเอาแบบเชียร์ขายเลยนะอันนี้อยู่ประมาณสัก 92% อีก 8% ถือว่าเป็นการใช้งานของบ้านไม่ได้ 100% นะบอก 100% ไม่ได้ลบมือ2ถูกป่ะไม่มีทางแต่ถามว่า 100% ที่มาตรฐานใครมาตรฐานเราเกิน100ด้วยซ้ำครับเอาจริงนะนี่โคตรใหม่นะใหม่มากใหม่มันยังขาวอยู่เลยครับถูกต้องรถวอร์ดี้คันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะครับเรามาดูถึงท้ายรถกันบ้างเดี๋ยวครับมาถึงท้ายรถกันบ้างครับอย่างที่บอกว่าแล้วว่าตัวไม่ไมเนอร์เชนคาดเอวอยู่แค่นี้ใช่ครับนะครับเป็นไมเนอร์แล้วจะออกมาอีกหน่อยศูนย์ประมาณนี้เลยครับผมใช่นะครับอันนี้เป็น S ทองนะครับแต่หลายท่านก็บอกเอ้ยแล้วไฟท้ายแบบนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนไม่ใช่เหรอใช่
ตอนนี้ไฟท้ายไมเนอร์เชนไปของแต่งเพิ่มใช่ครับเปลี่ยนของแต่งเพิ่มเปลี่ยนได้อันนี้ได้ของแถมมาแล้วเป็นไฟหลังไมเนอร์เชนแล้วครับข้างหน้าถ้าอยากได้หน้าไมเนอร์เชนติดต่อครับเติมเงินเข้ามาแล้วทำให้ฮะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับฮอนด้าฟิตมีข้อดีคือ1เก็บของได้เยอะใช่2นั่งได้7คนถูกนั่ง7คนนะถ้าเอาเบาะลงมาเนี่ยข้างหลังนั่งได้อีก3แต่ถ้านั่งสบายๆเอาสัก6ผมว่ากำลังดีนะครับตัวบอดี้ไม่มีชนแน่นอนครับการันตีครับงั้นแล้วถ้าคุณอยากได้รถที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครต้องคันนี้กับราคาสบายๆครับ 469,000 บาทแล้วนะครับเครดิตดีแล้วครับฟรีดาวครับผมแน่นอนแล้วครับคำว่าฟรีดาวของเราเครดิตดีของเราหมายความว่าครับผม1คุณต้องมีประวัติการผ่อนที่ดีเคยผ่อนอะไรมาแล้วขอดูหน่อยดิมึงเคยผ่อนอะไรมาผ่อนดีป่ะไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยถ้าผ่อนไม่ดีมึงเอาไป60ได้มั้ย10ได้เอา70ได้มั้ยเอาไปมึงเคยผ่อนอะไรมาแล้วกูขอดูประวัติมึงหน่อยโหประวัติมึงดีเอาไป100นึงกูให้ดีมากๆเอาไป120เอามั้ยเอาไป120แต่คุณต้องเสียดอกเบี้ยเรามาเอาว่ากันไปถ้าคุณเครดิตดีที่สำคัญกว่านั้นคุณจะต้องมีรายได้ประมาณ 2.5 เท่าของค่างวดเช่นสมมติว่าราคานี้ผ่อนอยู่หมื่นนึงผ่อนหมื่นนึงสมมติผ่อนหมื่นนึงคุณต้องมีรายได้ขั้นต่ำนะประมาณ 20,000 อัพ 20,000 ขึ้นไปมาว่ากันถูกต้องครับนะ 20,000 ขึ้นไปมาว่ากันคันนี้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับ 9,000 ถึง 10,000 ครับโดยประมาณ6ปี6ปีตีสัก 9,000 คุณมีรายได้ประมาณ 20,000 ไปเลยถูกต้องครับสบายสบายครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าคุณอยากเป็น1ในรถ Honda Fit ที่ไม่เหมือนใครคันนี้เป็นคำตอบของคุณแน่นอนครับถ้าอยากซื้อรถกับเราโดยเฉพาะน้องเอ็กซ์เชิญครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0649969996ได้เลยครับใช่แล้วนะครับใช้เงินออกรถเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่ารถคันนี้เป็นความฝันของคุณอย่าปล่อยให้คำว่าช้ามาทำลายความฝันคุณอีกเลยกับรถคันนี้ครับ Honda Fit ครับ